ซองละ10 บาทนะคะนี่มีกี่เม็ดเนี่ยจะขึ้นไหมตามมาลุ้นกันเนาะตามมาลุ้นกันแอดมินชอบนะคะวันนี้เราก็จะมาเพาะพันธุ์พริกนะคะพริกกระเหรี่ยงคอยาวเนาะก็จะลองเพาะดูนะคะนี่เราก็ผสมดินไว้เนาะก็ปลูกไว้กินเองค่ะเพาะไม่เยอะนะคะก็ลองทดลองนะคะเกษตรมือใหม่เนาะก็นางบอกว่าชอบแสงแดดจัดนะคะเก็บเกี่ยว70-90 วันของเจียไตนะคะทำไมชอบพริกกระเหรี่ยงเพราะว่ามันเผ็ดแล้วมันก็หอมเนาะเผ็ดแล้วก็หอมแช่เมล็ดเราจะไม่แช่นะคะพิธีการปลูกเนาะเขาก็จะบอกว่าแช่เมล็ด4-6 ชั่วโมงก่อนมาปลูกของเตรียมดินให้ร่วนซุยยกร่องถอนแยกเราก็เอาตามที่เราสะดวกเนาะระหว่างปลูกต้องการแสงแดดรดน้ำเช้าเย็นอันนี้เราจะเพาะไว้ก่อนนะคะเรามาดูว่าเราจะเพาะแบบไม่ต้องแช่เมล็ดเนาะเราก็เตรียมดินแบบรื่นซุยนะคะใส่ฟางไว้นะคะลดเพื่อไม่ให้ดินมันกระเด็นออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปครอบไว้เนาะไปอยู่ในร่มนะคะเพื่อไม่ให้โดนแดดนะคะรดน้ำไว้นะคะก็เหมือนเราบ่มไว้เนาะบางคนก็บ่มไว้ให้รากมันออกนะคะบ่มไว้ให้รากมันออกเนาะลองดูนะคะลองดูเดี๋ยวตามมาลุ้นนะคะ